จารย์นะคะเพียได้ฟังชีวิตในวัยเด็กของอาจารย์ที่บอกว่าผูกพันกับนิ้วมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ก็เคยได้ยินข่าวว่าอาจารย์เหมือนแบบทิ้งนิ้วไปแล้วไปทำอย่างอื่นอันนี้จริงไหมคะอาจารย์นิ้วคงไม่ได้ทิ้งจริงๆนะแต่ก็ได้ไปทำอย่างอื่นตั้งเยอะเยอะเหมือนกันเพราะเพื่ออยู่รอดเนี่ยนะเพื่อก่อนที่ผมเข้ามาประเทศไทยเราเข้าไปสอนนิ้วเราไปทำนิ้วก็เกือบหลายเดือนทีนี้ทางบ้านก็อยากให้ผมว่าไปเรียนหนังสือมาตั้งเยอะทำไมไปอยู่ทำกับนิ้วเพราะว่าอยู่ในสังคมไทยเขาอะไรอ่ะในมีมุมมองอีกแง่นึงว่าไอ้พวกนี้เต้นกินลำเกินไม่น่าเราจบมาจากจะมาเรียนจบมาจากต่างประเทศจีนเนี่ยจะมีความรู้แล้วไปทำนิ้วแล้วตอนนั้นพ่อผมซื้อที่ทั้ง12ไร่เลี้ยงปลาแล้วให้ผมไปช่วยเลี้ยงปลาที่ผมบอกผมอยู่ประเทศจีนมันอยู่กับทุ่งกับนาอย่างนี้ลงไปก็อยากมาทีนี้ความรักเราก็อยู่กับศิลปะตรงนี้เราก็เคยไปช่วยพ่อแต่พอเข้าไปเลี้ยงปลาปลาตายหมดเลยตอนนั้นเลี้ยงเป็นปลาอะไรคะปลาจีนที่เวลาตายทำไงตายเราก็ต้องเอาปลาไปขายไปตลาดขายค่ะไอเราไม่เคยขายอ่ะค่าขายนี่เราเวลาเอาปลาไปขายแล้วก็โอ้ยอายมากคือเกษตรกรก็ไม่เอาไม่ชอบพอไปเป็นพ่อค้าก็ไม่เพราะเราอายไงค้าขายแล้วอายแล้วทีนี้เพื่อนผมก็บอกเอ้ยไปส่งยานะส่งยาบอกว่าส่งยาอะไรคะส่งยายาพวกยาทำใจยาเช่นน้ำพัดยาโอริโอเมนซินพวกนี้เป็นเท่าแกเองไม่อายบอกว่าเออเวลาไปส่งยานี่มีรายได้ดีค่ะพ่อผมก็ลงทุนพี่สาวอีกคนหนึ่งก็ลงทุนให้แล้วก็ไปส่งยาทีแรกมันก็ดีอ่ะขายดีเหมือนกันเพราะขายไปขายมานะฮะแล้วก็เราเป็นคนใจอ่อนจากขายเป็นส่งแจกพอขายทีแรกก็เงินสดขายไปขายมาก็ติดก็เชื่อเสร็จแล้วให้เขาเครดิตไปทีไปเวลาไปบ้านเขาก็เดี๋ยวก็ทำอาหารกินเทคแคร์อย่างดีกลายเป็นเราไม่กล้าทวงเงินเลยเพื่อนผมเมื่อก่อนเขาอยู่วงการนิ้วเวลาเขามีนิ้วแสดงก็บอกว่าใจของเราก็ยังลอยอยู่กับนิ้วก็ยังติดกับเขาบอกให้นิ้วคันนี้เล่นอยู่ที่ไหนเล่นอยู่แม่กองเล่นอยู่หินกองอะไรพวกนี้เรามีรถไงครับรถแล้วก็จะทิ้งก็คือไม่ไปส่งยาแล้วก็ขับรถไปดูนิ้วไปดูนิ้วไปทั้งวันสองสามวันไปเสร็จแล้วก็รับกดนิ้วไปก็คือทิ้งลูกค้ายาไปเลยพอเสร็จแล้วทำยังไงสุดท้ายใช่ไหมค่ะเจ๊งพ่อก็บ่นเหมือนเราไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้เต็มที่ไม่คือว่าชีวิตของเรามันมีความสุขเวลาเราแม้แต่ว่าขายยามีกำไรเยอะแต่เราไม่เคยชอบชีวิตนี้แล้วเราก็ไปทำงานให้เขาตั้งหลายอย่างเป็นหลงจู้หลงจู้อะไรหลงจู้ไฟฟ้ากับทำหลงจู้เป็นโรงงานอะไรบริษัททำไฟฟ้าหลงเท้าแล้วก็ทำเสื้อทำรองเท้าขายรองเท้ารองเท้าอย่างรองเท้าฟองน้ำอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยผมไปขายต่างจังหวัดนะขายจนเพื่อนเยอะเลยคนชอบผลเยอะแสดงว่าขายมาหลายอย่างแล้วครับแล้วทีนี้คนก็บอกเอ้ยลงทุนให้ดื้อแล้วไปเปิดร้านดีไหมไปหรือว่าไปเป็นเท่าแก่ค่ะแล้วรู้ว่านิสัยของเราเป็นเท่าแก่ไม่ได้แต่ว่าใจของเราก็ลอยอยู่ที่นิ้วตลอดครับแล้วช่วงที่ไปทำไฟฟ้าทำรองเท้านั้นมีแอบไปดูนิ้วบ้างไหมคะอุ้ยไม่ต้องแอบมันไปเรื่อยนี่ไงเพราะว่านิสัยของเราอ่ะแล้วความชอบของเรามันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วสุดท้ายเลยคือขายอะไรคะถัดจากรองเท้ากว่าจะกลับมานิ้วอีกรอบอะคะก็ส่วนใหญ่เราก็สอนนิ้วเวลาสอนนิ้วเราต้องจะสอนที่ประเทศไทยแล้วก็ไปสอนที่มาเลสอนที่มาเลเซียสิงคโปร์ทั้งฮ่องกงค่ะไปไต้หวันด้วยเห็นว่าอาจารย์เคยเล่นหนังด้วยเหรอคะหนังมันจะคู่กับเวลาสอนนิ้วเล่นไปอยู่เรื่อยๆอย่างท่านมวยก็เคยชวนผมไปเล่นนิ้วแล้วก็ไปช่วยอยู่เบื้องหลังกำกับเรื่องไอ้ตีนเป็นผู้ช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นที่เราไปทำธุรกิจอย่างอื่นนะคะเรามีเป้าหมายไหมคะว่าคือสุดท้ายแล้วเราจะกลับมานิ้วยังไงหรือว่าคิดไว้ตลอดคะว่าระหว่างที่ทำธุรกิจนั้นคืออยากทำอะไรกับวงการนิ้วอะค่ะใจผมจริงๆชอบที่สุดในอาชีพก็คือการแสดงนิ้วนะค่ะแต่อาชีพนิ้วนี่เขาเลี้ยงเหมือนกับว่าเรามันไม่ใช่อาชีพที่ทำให้เราร่ำรวยได้ค่ะทางบ้านเราก็ดีทางพ่อแม่เราก็ดีทางพี่น้องก็อยากให้เรานะคือเขาถือว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงใช่ไม่มั่นคงเราก็ลองดูจริงเราก็ตั้งใจแต่ว่าเอ๊ะ
ผมก็ไปทำหลายอย่างนะไปอย่างแม้แต่เปิดร้านขายยาก็มีค่ะเคยผมก็ไปทำเคยไปทำทัวร์ทำทัวร์ก็กำไรดีนะไปทำทัวร์จีนมาจากประเทศไทยจีนแรกกำไรดีมากค่ะผลสุดท้ายทำไปทำมาก็คือคบเพื่อนเยอะนะเลี้ยงเพื่อนเยอะจังก็ใจดีอีกแล้วแจกทัวร์ฟรีโดนก็ติดอะไรก็ติดนี่ไว้อีกเหมือนเดิมค่ะเพราะสุดท้ายเราก็ไปเปิดร้านขายยาใจผมคิดว่าถ้าเราไปทำธุรกิจรวยแล้วผมก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งมาทำงิ้วของเราเองยังไงงิ้วก็คือเป้าหมายสูงสุดของเราใช่ทำไมเราจะต้องเป็นเท่าแก่งิ้วเองเพราะว่าถ้าเราไปพึ่งเท่าแก่งิ้วคนอื่นความคิดของเขากับเราไม่ตรงกันมันต่างกันของพวกเท่าแก่ทั่วไปเขายึดทำงิ้วมาเป็นอาชีพของเขาเลี้ยงดูแต่ผมอยากจะทำงิ้วเพื่อเน้นศิลปะโดยเฉพาะศิลปะไอ้งิ้วเป็นภาษาไทยนี้ที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เวลาเพียรได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะเวลาอาจารย์พูดถึงเรื่องงิ้วเราจะเห็นได้ถึงแววตาที่มีความสุขนี่แหละค่ะการที่อาจารย์เขาได้ทำในสิ่งที่เขารักนะคะก็ทำให้เขาเห็นความสุขอย่างแท้จริงค่ะแล้วอย่างฉายาอาจารย์เม้งปอปานี่คือมาจากไหนคะอาจารย์เม้งปอไอ้นี่เป็นผมว่าสวรรค์นี่ก็โปรดให้ผมมีชื่อเสียงเพื่อที่มาทำนิ้วให้มันให้ทำนิ้วให้ได้อะเพราะตอนนั้นผมกับเพื่อนไปอยู่ที่ประเทศจีนทีนี้ก็มีคนติดต่อวงการก็ติดต่อมาแฟนผมบอกว่าอยากถ่ายโฆษณาชิ้นหนึ่งแฟนผมก็บอกว่าผมอยู่ประเทศจีนยังไม่กลับเขาบอกถามกลับเมื่อไหร่เขาบอกอีก2-3 วันคือกลับเขาบอกอย่างนั้นจะคอยแล้วแฟนก็โทรบอกผมว่าจะมีคนมาถ่ายโฆษณาแล้วก็ไม่เคยใส่ใจไม่สนใจโฆษณาอะไรเพราะเราไม่เคยชอบอยู่แล้วนะฮะบอกว่าไปเหมือนกับอะไรไปขายหน้าขายตาอะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาเขาก็โทรคุยแล้วก็โทรไปคุยเขาบอกอันนั้นเป็นของรัฐบาลโฆษณาเพื่อเป็นของรัฐบาลที่อะไรพลังหันสองไปลองดูถ้าผมยันถ้าเป็นรัฐบาลมีการส่วนช่วยสังคมอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วก็ไปพอไปลองปั๊บก็ส่วนนี้เขาก็รู้เพราะเราเคยอยู่รวมกันก็โอเคเลยก็แล้วก็ไม่ได้คิดมาเราถ่ายชิ้นนี้เราจะมีชื่อมีเสียงเลยโด่งดังเป็นโฆษณาแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแค่ชิ้นเดียวทำให้ทุกคนรู้จักใช่ในชื่ออาจารย์เม้งปอปาปลาที่เหลือได้ไปห่อไหมครับสงสารมันเอาไปปล่อยเถอะอาแม่งอ่ะมามาไหนมานี่สิมาบ้านทำไมไหนก้มลงทีนายสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีแล้วนายทำไมกินทิ้งกินฟาดจำที่อามาเคยสอนให้ท่องก่อนกินข้าวได้ไหมปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปขนส่งจากแดนไกลใช้น้ำแข็งเปลืองน้ำมันแช่เย็นก็เสียไฟหุงต้มซ้ายเก็ดอันนี้ปอปลาก็ตั้งให้ผมแล้วผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนคนดีแม่ผมบอกว่าอันนี้ไงแล้วทีนี้คนก็ผู้ชมเขาเห็นแล้วก็ล้อเลยมาอันนี้ไงแล้วทีนี้บอกผมก็ท่องปอปลานั้นหายากต้องลำบากเอาเหลือไปคนก็บอกให้ปอปลากลายเป็นผมมีทั้งชื่อเม้งชื่อปอปลาแล้วสุดท้ายก็คือชื่อเม้งแล้วก็นามสกุลปอปลาค่ะเพราะว่าในโฆษณานั้นอาจารย์ต้องท่องว่าปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นท่อนจำก็เลยกลายเป็นเม้งปอปลาทีนี้ก็มีหลังจากที่เรามีชื่อเสียงแล้วดังทีวีหลายช่องรวมทั้งนักข่าวนักสื่อพิมพ์ก็มาสัมภาษณ์ผมว่าผมทำอะไรชีวิตจริงทำอะไรนี่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดมากเลยผมคิดว่าเป็นโอกาสแล้วที่เราจะเอาชื่อเสียงเรามาส่งเสริมนิ้วของเราที่เราจะทำตรงนี้ให้ได้โดยเฉพาะนิ้วไทยผมบอกผมเป็นอาจารย์สอนนิ้วอ๋อเขาบอกอาจารย์สอนนิ้วเหรอนี่แหละทำให้นิ้วไทยหรือว่านิ้วของเราทุกวันนี้ที่จะมีชื่อเสียงดังก็เพราะเม้งปอปลาผมว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นเขาไม่รักนิ้วหรือว่าไม่ได้ทุ่มเทให้กับศิลปะนิ้วตัวนี้เขาอาจจะฉวยโอกาสบอกทำอะไรโอ้ยทำเปิดร้านอะไรมีเยี่ย
้อะไรแล้วก็โปรโมทสินค้าของไผ่เปิดร้านมันก็ดังเราไม่ได้ทำตรงนี้ผมบอกว่าผมเป็นอาจารย์นิ้วอย่างเดียวคือต้องบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหรือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในใจก็คือจะต้องมีนิ้วตลอดครับผมแล้วพอสุดท้ายชื่อเสียงของเราตรงนี้ก็เอามาช่วยในเรื่องของนิ้วแล้วให้เขารู้จักนิ้วเพราะมิ้งป๊าป๊าคนพูดถึงมิ้งป๊าป๊าก็คือว่าอาจารย์สอนนิ้วอาจารย์สอนนิ้วก็เลยคิดถึงนิ้วแล้วนิ้วของเราเป็นนิ้วภาษาไทยก็เรียกว่าตอนนั้นเหมือนสวรรค์โปรดพอดีเลยใช่ไหมสวรรค์โปรดสวรรค์โปรดจริงๆด้วยมันเป็นสิ่งที่แบบอาจารย์ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำแค่โฆษณาตัวเดียวครับแล้วจะทำให้เรามีชื่อเสียงขึ้นมาขนาดนี้แล้วชื่อเสียงที่ไม่เคยคิดไม่สนใจค่ะแต่ว่าเราก็ถึงทุกวันนี้ดีใจเหมือนกันถ้าผมว่าเราไม่มีชื่อเสียงอันนี้ก็คิดว่าทำนิ้วยากเหมือนกันคนตอนนี้เชิญนิ้วของเราไปหนึ่งก็ต้องอาจารย์มิ้งป๊อปปาคณะของอาจารย์มิ้งป๊อปปา